ไปดูเกมระหว่าง LA Lakers กับ Minnesota Timberwolves ช่วง 32.2 วินาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆลองดูจังหวะการข้ามลุยเข้าไปของ Malik Beasley จังหวะนี้พอเจอกับ Rudy Gobert ก็พยายามจะหลบนะครับแล้วก็วางบอลตัวเอียงๆ Rudy Gobert ที่รู้กันดีอยู่ว่าเป็นผู้เล่นเกมรับชั้นยอดเนี่ยเขาก็พยายามจะทำการบล็อกแต่การพยายามทำการบล็อกครั้งนี้เนี่ยมีการไปโดนบริเวณมือของ Malik Beasley นะครับเจ้าตัวเนี่ยถึงกับโวยเลยทำไมไม่ได้ฟาวล์จริงๆแล้วจังหวะนี้กรรมการควรจะต้องเป่าเป็นฟาวล์ของ Rudy Gobert นะครับ Malik Beasley จะต้องได้ยิงลูกโทษ2ครั้งแต่ก็มีการเป่าใดๆเกิดขึ้นก็เลยทำให้ LA Lakers เนี่ยพลาดโอกาสในการไล่ BT Wolves ในช่วงท้ายเกมนะครับเป็นการเสียประโยชน์ไปของ LA Lakers ในจังหวะนี้ครับ